รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซาดิออดิชั่นวันนี้พบกับการเฟ้นหาซุปตาฟันน้ำนมในรอบที่2จากน้องๆที่ผ่านเข้ารอบมา82คนจะมีเพียง42คนเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบต่อไปรอบนี้เราได้พี่เลี้ยงรับเชิญมากมายมาให้กำลังใจน้องๆและยังร่วมใจกับพี่เลี้ยงสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับน้องๆอีกด้วยแต่ว่าตอนนี้ไปพบกับครูซาและพี่มิกกันเลยมาเที่ยวกันมาพิซซ่าด้วยกันมาเคลื่อนไหวมาออกสเต็ปกันนะอวดว่าเราเป็นเด็กแข็งแรงซุปซ่าดาวอัพดาวดาวขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดซ่านะครับรายการที่จะเฟ้นหาซุปตาฟันน้ำนมครับซึ่งตอนนี้นะครับเราดำเนินมาถึงรอบที่2กันแล้วนะครับของคิดซ่าดีออดิชั่นเช่นเดิมครับเรามีพี่เลี้ยงรับเชิญพิเศษเป็นซุปตาคู่จิ้นนะครับที่เรียกว่าแฟนๆละครตอนนี้นะครับจิกหมอนกันมากที่สุดในเวลานี้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณเกรซวรินทร์และคุณแมทพิรณีซุปตาคู่จิ้นที่มีคนอิจฉามากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับกับความหวานของทั้งคู่นกกูแพ้กำเริบจนทนไม่ได้หมอก็ขอให้หนีจากกรุงเทพไปพี่เลือกมาจังหวัดนี้เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใดใจนะว่ามาเพื่อรักษาตัวผู้ชายจากกรุงเทพดูน่ากลัวทุกคนสาวๆในจังหวัดนี้ซื่อๆตามไม่ทันที่รอบหน้าไม่ได้มาเพื่อลวงใครใช่ไหมเหมือนลวงควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์จมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ที่กรุงเทพก็อันตรายเพราะพวกเธอหลายใจหัวใจพี่เองก็แพ้ตั้งแต่มาเจอเท่านั้นช่างสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพี่จ๋าถ้าพูดจริงน้องก็คงรักได้เธอไม่ได้มาหลอกน้องก็เต็มใจจะรักไม่ได้มารอรักของเราจะคงอยู่แสนนานเมื่อรวงควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตรายเพราะพวกเธอหลายใจหัวใจพี่แม่มีแดนเซอร์กิตติมศักดิ์มาโชว์เอวด้วยครับสุดยอดค่ะเอลพริ้วจริงๆใจเลือกเกินขอร้องให้เธออย่าเบิกช่วยรักษาใจพี่จ๋าถ้าพูดจริงน้องก็คงรับได้ถ้าไม่ได้มาลองน้องก็เต็มใจจะรักกันพี่ไม่ได้มาลองรักของเราจะคงอยู่แสนผมดูไปดูมาเหมือนระบำหนอนชาเขียวนะฮะเนี่ยรักของเราก็คงอยู่แสนนานแล้วมาดูครูซ่ากันว่าให้พี่แม็กกับพี่เกตผ่านหรือเปล่าครับขอบคุณครับนี่อ่ะนะครับเราไปพบกับโชว์แรกของเราเลยนะครับซึ่งเป็น2หนุ่มหล่อจะมาโชว์สเต็ปแบบจี๊ดจัดสวัสดีครับพี่ครับพี่เคสวันนี้มาโชว์อะไรครับ2หนุ่มมาโชว์เพลงจังหวะหัวใจครับแล้วเต้นกันมันขนาดนี้แสดงว่าซี้กันแล้วใช่มั้ยครับเนี่ยสนิทกันโอ้สนิทกันเลยครับรู้สึกว่าเด็กคนนี้จะเป็นเส้นผมที่สนิทที่สุดเด็กคนนี้คือใครเอ้านั่นไงครับพีคทำพีเคงงเลยแล้วโชว์ของเราสองคนล่ะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนดูเห็นไหมต้องบอกว่าแม่ถ้าจะเครงไปขนาดนี้ไปดูโชว์กันเลยดีกว่าครับสองหนุ่มเท้าไฟให้กันนะครับ
่ารักอยู่ที่มึงใกล้คงไม่เป็นไปง่ายๆสนจะยำหน่อยสิได้ได้ป่ะลวดลายร้อนแรงแสงใจทุกคนจิบเธอพุ่งชนเข่าฉันที่ที่พบเจอโยกทีย้ายทีเล่นเอาใจฉันสั่นอุตส่าห์ระวังก็ยังไม่ไหวชอบเธอแกล้งกินบ่อยๆแต่นี้คงไม่ปล่อยคงต้องลองต้องคลิกกันดูหน่อยรักเลยจะหลอกยังก็ดู MV เกาหลีเลยครับสุดยอดจริงคุณเปิ้ลครับคุณสามารถเต้นได้เหมือนน้องเขาไหมโอ้โหอยากจะบอกเลยว่าโอเคก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณเปิ้ลนะครับแม่เหมือนเป็นกิจกรรมภาพบังคับนะครับเนี่ยคุณเกรซครับคุณเต้นแบบนี้เป็นไหมครับโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับคุณเกรซครับเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวแค่ลงไปเข่าพี่เปิ้ลก็ไม่ได้แล้วเนาะดูอย่าดูถูกคุณพ่อลูกสามเฮ้ยๆๆๆเนี่ยหลังจากเต้นเสร็จโชว์ชุดนี้ผมแนะนำว่าคุณเปิ้ลไปทำกายภาพบำบัดต่อได้เลยนะฮะสังขารฮะเอาละครับพี่เกดสู้ๆนะอย่าให้อายเขานะเต้นขออีกทีทำไงนะลงไปปั๊บยกขาขึ้นปั๊บปึ๊บแรงขึ้นมาแรงขึ้นมานะขึ้นมายังไงเอางี้เผื่อไม่มั่นใจครูรัตครับมาโอริจินอลคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนครับครูรัตครับครูรัตสงสัยมานานแล้วกล้ามหรือขนมปังไหมครับไหมดีมากครูรัตไหนทำให้ดูเห็นดีท่านี้แล้วมันเป็นเทคนิคยังไงครับปึ๊บนี่นี่โอ้โหไม่แรงขาเยอะมากมันจะยากตรงไหนลองอาจารย์เปิ้ลคุณล้อก้มลงมาปั๊บคุณล็อตนี่ถือเป็นจุดขายของรายการนะครับแต่พี่เปิ้ลนี่ถือว่าเป็นจุดขายหน้าจริงๆครับทีมงานครับขอเสื้อคลุมคิดซ่ามาเลยครับเอาเลยครับอย่างที่พี่บิ๊กบรมุทได้บอกไว้นะครับว่าถ้าครูซ่าเลือกจะต้องมีเสื้อคิดซ่าอยู่นั้น2ตัวล่ะครับเดี๋ยวนะครับพี่มิกจะไปเปิดผ้าคลุมถ้าสมมุติเปิดมาปุ๊บมีเสื้อคลุมคิดซ่าอยู่2ตัวแปลว่าเข้ารอบทั้งคู่ถ้ามีตัวเดียวแสดงว่า1ใน2คนเท่านั้นที่เข้ารอบแต่ถ้าพี่บิ๊กเปิดมาปั๊บไม่มีเสื้อคลุมเลยแสดงว่าเรา2คนไม่ได้เข้ารอบต่อไปนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมีเสื้อคลุมคิดซ่ากี่ตัวครับขอภาวนาให้มี2ตัวครับกองเช็คก็โวยวายเหมือนม็อบเลยนะฮะอยากให้มี2ตัวอยู่ในนั้นหลับตาปีลุ้นเลยครับแล้วก็